กลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามครับตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่ร้านคุณอ้ํา14นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณตลาดนัดพระเครื่องมิตรบางใหญ่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนํากันนะครับซึ่งวันนี้คุณอ้ํานะฮะจะมาแนะนําเกี่ยวกับพระเครื่องของหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่นะครับขอเชิญพบกับคุณอ้ํา14ครับสวัสดีครับคุณอ้ําครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้ยได้ว่ายังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่เลยนะครับผมทําไมถึงได้มาสนใจพระเครื่องได้ฮะก็ศึกษาจากในหนังสืออ๋อแล้วก็ไอ้เป็นความชอบส่วนตัวใช่ไหมเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยครับพี่ครับผมชอบมานานยังฮะก็ชอบมาก็6-7ปีแล้วครับแต่เพิ่งจะมาเริ่มเล่นก็ประมาณ5-6 ปีครับอ๋อคือเริ่มมาจริงจังประมาณช่วง5-6 ปีไหมครับผมแล้วคุณอ้ําทําไงไปศึกษาหาความรู้ที่ไหนตอนแรกเปิดจากในหนังสือก่อนดูแล้วพอเราชอบปุ๊บเนี่ยอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรบ้างเราก็ไปเซิร์ชเน็ตเซิร์ช Google ดูแล้วเราก็เริ่มศึกษาแล้วคราวนี้เราก็มีโอกาสขึ้นพันทิปเราก็ไปดูองค์จริงเลยครับผมไปศึกษาจากองค์จริงแล้วก็จากเซียนบนบันทิปแล้วชอบปุ๊บผมก็ตัดสินใจซื้อเลยอ๋อแต่ว่ารู้จักเซียนอยู่แล้วไหมหรือว่าก็คือขอเขาดูไม่รู้จักครับพี่ครับผมไม่รู้จักแต่มาถูกทางนะก็คือไปเจอคนที่แบบเชื่อถือได้แล้วก็ดูของจริงเลยจบครับผมก็เหมือนกับว่าเราแบบมีตัวอย่างที่แท้แน่นอนให้ดูเริ่มศึกษาจากในหนังสือแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดูองค์จริงแล้วก็เวลาซื้อก็เขาก็รับประกันอะไรเงี้ยผมก็เลยซื้อเลยรับประกันแท้ผมก็ซื้อเลยอันนี้คือถือได้ว่าศึกษาด้วยตัวเองเลยใช่ครับผมแล้วพอเข้ามาสู่วงการจริงจังแล้วมีรุ่นพี่หรือว่ามีใครคอยเป็นแบบให้ความรู้แนะนำไหมก็มีครับผมครับใครฮะก็เซียนพาวเวอร์มาทิพย์เลยครับแนะนำเราแนะนำคือพอรู้จักสนิทกันเขาใช่ก็เราซื้อเขาเราก็รู้จักเราก็เลยศึกษาถามศึกษาจากเขาครับผมครับทุกวันนี้คือทำเป็นอาชีพเสริมหรือว่าไงหรือว่าเป็นอาชีพจริงจังเลยจริงจังครับผมจริงจังครับดีไหมก็อยู่ได้เลยครับพี่ถือว่าเป็นอาชีพที่ก็ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลที่บ้านได้ว่าประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งละถือว่าโอเคครับครับผมนะฮะแล้วทำไมถึงได้เนี่ยเป็นหลวงปู่ทิมอ่ะคือผมชอบส่วนตัวเนี่ยคือผมชอบหลวงปู่ทิมเพราะว่ารูปทรงเขาอะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สวยสวยครับผมครับพระหลวงปู่ทิมก็คือเน้นความสวยงามด้วยใช่ครับผมสวยงามรูปทรงเขาที่ผมชอบมากเลยส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่ๆก็จะเน้นสวยไว้ก่อนนะคือต้องดูมีความเป็นศิลปะด้วยใช่ใช่ครับผมแล้วก็การสร้างอะไรต้องดีต้องออกแบบชัดเจนชัดเจนครับผมนะครับแต่ก่อนหน้านี้รู้จักหลวงปู่ทิมมาก่อนไหมก่อนจะมาเก็บหลวงปู่ทิมช่วงย้อนกลับไป5-6 ปีก่อนไม่รู้จักเลยครับพี่จะรู้จักหลวงปู่ทวดแล้วตอนนั้นเก็บอะไรอ๋อเก็บก็หลวงปู่ทวดจะรู้จักเข้าหูมาว่าเป็นหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดอะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มเปิดหนังสือพระเราดูหลวงปู่ทวดเนี้ยเราก็ดูว่ามีรุ่นอื่นรุ่นอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็มาเจอปู่ทิมมาเจอปู่ทิมก็เลยสนใจแล้วก็เริ่มศึกษาซื้อหนังสือมาอ่านซื้อหนังสืออะไรเงี้ยปัจจุบันนี้คือที่ร้านคุณน้ำมาคืนเน้นเกี่ยวกับปู่ทิมอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยครับพี่ชัดเจนเลยครับผมนะฮะโอเคเอาละครับวันนี้ก็มาแนะนำนะที่น่าสนใจอันนี้เป็นพระของที่ร้านนะฮะใช่ครับผมเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยครับผมเป็นไงฮะเป็นเหรียญหน้าปกครับเป็นอันนี้รุ่นนี้เขาเรียกว่าปกไตรมาสอันนี้สำหรับรุ่นนี้เป็นเนื้อทองแดงครับครับผมถ้าในสายตาเนี่ยวัยรุ่นคนรุ่นใหม่อย่างคุณอ้ําเนี่ยรุ่นนี้น่าสนใจยังไงก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจแล้วก็ราคาก็ยังโอเคครับยังเก็บได้ครับผมยังซื้อง่ายคือไม่สูงเกินไปครับผมใช่ครับหลักอะไรตอนนี้หลักอะไรนะก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นกลางๆหรือปลายๆด้วยไงปลายๆครับพี่สวยๆนะครับจะไปแต่แสนแล้วนะครับผมใช่ครับผมด้านหลังเป็นไงฮะก็จะเป็นยันรอบครับผมมีตำหนิมีอะไรให้สังเกตมีโค้ดมีอะไรชัดเจนครับผมครับผมด้านหน้ามีโค้ดนะนี่ใช่ครับผมนะครับก็ดูที่โค้ดก็จบได้เอ๊ะของเล่นแบบเคยเจอของเล่นแบบบ้างไหมก็ไม่เหมือนนะครับเขาไม่เหมือนใช่ไหมครับผมโดยแบบพื้นผิวเหรียญลักษณะหน้าตารูปเพี้ยนไปเยอะจะเพี้ยนครับผมแล้วเขามีโค้ดไหมของเล่นแบบมีครับแต่เป็นโค้ดถอดหรือว่าเขาตอกไปใหม่ฮะโค้ดเนี่ยคือเขาถอดมาก็คือเป็นโค้ดถอดมาแล้วก็ตอกเข้าไปแต่ก็ไม่เหมือนอยู่ดีครับไม่เหมือนแต่ก็ต้องใช้ความชำนาญในการดูถ้าเกิดเรามีของแท้อยู่เราไม่เหมือนอยู่แล้วสำคัญคือต้องดูของแท้ให้ได้ครับผมใช่ครับผมไม่งั้นมันไม่มีต้นแบบที่แน่นอนนะใช่ครับมานี่ฮะอันนี้เป็นเสมา8รอบครับหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงเป็นไงแนะนำคุณผู้ชมหน่อยน่าเก็บน่าสนใจไงก็ถือว่าเป็นหัวหอกเลยของเนื้อทองแดงเลยก็คือน่าเก็บมากแล้วก็เป็นส่วนมากคนจะสนใจอะไรก็เสมาหลวงปู่ทิมไว้ก่อนเลยแต่นี่เป็นเนื้อทองแดงด้วยนะครับผมใช่รูปลักษณ์การออกแบบเขามีหลายเนื้อครับมีเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองคำอะไรเงี้ยครับแต่ที่เสนอคือตอนนี้คือเป็นเนื้อทองแดงครับครับผมครับผมคุณผู้ชมดูรูปทรงนะการสร้างครับผมแล้วดูเขาทักกนกต่างๆเนี่ยนะโอ้สวยงามมากครับผมใช่ครับด้านหลังฮะเป็นไงฮะก็เป็นหลังยัน5ครับผมพิมพ์เสมาสวยดีครับก็มีต่อโค้ดที่สังคติใช่ครับผมครับโค้ดจะมี2แบบคือโค้ดอุกับโค้ดนะแต่ถ้าเกิดเป็นโค้ดนะก็จะมีราคาที่สูงกว่าครับครับผมอันนี้คือโค้ดอุอันนี้คือโค้ดนะครับพี่อ๋อโค้ดนะใช่ไหมครับผมใช่ครับจะเป็นตัวนะครับครับครับ
ต่อมาครับนี่ฮะอันนี้เรียกว่าเหรียญหยดน้ำหรือที่คนรู้จักทั่วไปก็คือเอาไว้แก้กรรมเหรียญแก้กรรมครับผมจำนวนการสร้างก็ 5,000 เหรียญครับน้อยนะครับผมก็มีต่อโค้ดชัดเจนครับครับผมด้านหลังเป็นไงฮะก็เป็นยันก็รายละเอียดเหรียญก็โอเครูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะแต่สวยจริงเหรียญหยดน้ำเนี่ยเป็นรูปทรงพิมพ์หยดน้ำแล้วดูเนี่ยดูรูปของทีมเนี่ยเหมือนมากครับผมครับผมเหมือนมากแล้วแกะคมชัดมากเลยใช่ครับผมครับต่อมาฮะอันนี้เป็นสมเด็จหลังยัน5หลวงพ่อทิมปี15ครับครับผมก็เป็นรูปพิมพ์สมเด็จข้างหลังเป็นยัน5ครับแล้วผมเป็นไงเป็นรายละเอียดของผมนี่เป็นไงเป็นมีส่วนผสมของเนื้อผงพายกุมารครับผมหลวงพ่อทิมได้ท่านได้จัดสร้างไว้ปี15ครับผมคือหลักๆก็เป็นผงพุทธคุณแล้วก็มีผงพายกุมารผสมด้วยใช่ครับผมรุ่นนี้นี่แนะนำเลยครับเพราะว่าราคาไม่สูงครับราคาแค่หลักหมื่นหลักหมื่นกลางๆครับครับผมน่าใช้นะได้ผงพายกุมารเนี่ยใช่ครับโอ้ผงพายกุมารคุณแผนนี้ก็เป็นล้านแล้วนะใช่ครับผมนะครับแต่นี่คือมีส่วนผสมอยู่ด้วยนะใช่ครับผมดีมากนะครับผมก็ข้างหลังก็เป็นเอกลักษณ์ก็คือยัน5เป็นยันประจำของคุณผู้ทีมอยู่แล้วครับผมเคยมีประสบการณ์ไหมคุณครับใช้ผู้ทีมมาหรือว่าลูกค้าที่เคยบูชาไปมีประสบการณ์มีไหมส่วนมาก ตัวผมเองผมใช้อยู่ผมก็รู้สึกดีอยู่แล้วแต่ลูกค้าที่ผมปล่อยให้เช่าไปเนี่ยเขาก็กลับมาเช่าอีกแต่ว่าเขาเป็นหลายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีรู้สึกดีมีประสบการณ์แล้วกลับมาหากลับมาเช่าไม่งั้นเขาก็ไม่กลับมาใช่ครับผมครับนะก็คือแต่คือโดยส่วนตัวคุณน้าเมื่อคืนเกี่ยวกับเรื่องค้าขายก็ดีใช่ครับผมครับเมตตาค้าขายดีครับผมนะฮะมาต่อฮะนี่ครับอันนี้เป็นเหรียญที่เหมือนหลวงพ่อทิมมากที่สุดแกะเหมือนหน้าเหมือนปู่มากที่สุดครับเป็นอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงครับดูใบหน้าแล้วแบบมันช่างเขาถ่ายทอดอารมณ์มาได้ครบเลยนะใช่ครับผมครับก็เหมือนเดิมคือข้างหลังจะเป็นยัน5ยันประจำของหลวงพ่อทิมครับนี่จะสวยมากครับห่วงเชื่อมหมายแล้วผิวเหรียญนี่เส้นใจฝนนี่สวยมากเลยใช่ครับเหรียญนี้จะค่อนข้างสภาพสวยมากครับผมปกติเคยไปส่งพระตามงานประกวดบ้างไหมฮะส่งครับผมครับเป็นไงบ้างก็ติดรางวัลบ้างแล้วก็มีพอส่งไปปุ๊บติดรางวัลก็มีคนรู้จักขอเช่าแล้วก็ปล่อยเช่าแบ่งก็ง่ายขึ้นครับผมแล้วมีรางวัลการันตีใช่ครับคือส่วนหนึ่งส่งพระประกวดก็คือเหมือนเช็คพระเราไปด้วยครับผมใช่ครับผมนะครับแบบดับเบิลเช็คอะคือเช็คจากประสบการณ์เราแล้วก็เอาไปส่งอีกทีก็คือลูกค้าอยากได้ความมั่นใจอีกหนึ่งทีคือเรามีใบจากสมาคมมาใช่จบก็ทำให้ราคาครับผมมาตรฐานไม่ต้องคุยอะไรกันมากมาตรฐานหน่อยครับผมมานี่ฮะอันนี้เหรียญผูกพระราศีมาหลวงพ่อทิมปี17ครับผมก็เป็นรูปทรงก็เป็นรูปไข่เป็นเหรียญสไตล์เรืออัปกาชุบนิกเกิลครับผมข้างหลังเป็นหลังยัน3ครับผมสังเกตดูบนยันนั้นเนื้อมันจะเกินเป็นยี่ห้อไหมอันนี้คือเป็นบล็อกของเขาอ๋อเป็นอย่างนี้อันนี้คือเป็นบล็อกเขาเรียกว่าบล็อกยันแตกครับผมมันเริ่มแตกแล้วครับผมคือจากที่จะเป็นเส้นเล็กๆคมๆไม่ใช่อันนั้นคือบล็อกต้นแต่คืออันนี้คือเป็นบล็อกตามหลายทีแล้วตามหลายทีหน่อยใช่ครับแล้วมีผลต่อความนิยมไหมก็ราคาจะต่างกันถ้าเกิดยันไม่แตกราคาก็จะสูงถ้าเกิดยันแตกก็ราคาก็จะห่างกันเยอะไหมห่างกันเยอะกี่เปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามสิบประมาณ 20% ได้ครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเป็นเหรียญรูปไทยแล้วก็ประสบการณ์เยอะครับครับเนี่ยจะเห็นเลยองค์เนี่ยยันแตกแล้วครับใช่ครับแต่ความสวยงามของเหรียญเนี่ยสวยเลยนะครับผมที่ผมเอามานี่คือคัดสวยเหมือนเท่าที่ดูเหมือนที่ร้านจะเน้นพาร์ทสวยนะครับผมใช่ครับทำไมถึงได้เน้นพาร์ทสวยเป็นเพราะอะไรก็เวลาเราเก็บแล้วเราสบายใจเราขายไม่ได้เราเก็บเราก็มีความภูมิใจในตัวเองครับผมขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ใช้เองก็ได้ใช่แต่ผมนึกออกคือว่าการจะเก็บอะไรเราก็ต้องเก็บที่มันที่สวยมีตำหนิให้น้อยที่สุดอ่ะใช่ไม่เสียดายเงินนะพี่ใช่ครับแต่ราคาอาจจะสูงกว่าท้องตลาดหน่อยแต่เราก็ภูมิใจถ้าเรามีความศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วก็จบแล้วนะใช่ครับจ่ายแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าได้ความสุขมาใช่ครับนะได้สิ่งที่เราอยากได้จริงๆก็โอเคนะเนี่ยองค์นี้สวยมากเนี่ยอันนี้เป็นพระปิตาอุตโมยันยุ่งนะยันยุ่งไม่ค่อยได้เห็นนะจำนวนการสร้างอันนี้ 2,518 องค์เป็นเนื้อนวะครับผมถือว่ามีเสน่ห์สวยทำวัตถุมงคลปู่ทิมมาก็บ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็ถือว่าสภาพนี้สวยมากสวยมากนะจากทางร้านผมแทบไม่เคยใช้เลยมั้งเนี่ยครับผมน่าจะได้มาแล้วก็เก็บใช่ได้มากล่องเดิมๆเลยครับพี่อยู่ในกล่องแล้วก็เราก็สั่งทำตลับแล้วก็ใส่ท่านแล้วได้ถ่ายเขามีอุดอะไรไหมอุดใส่ไม่มีครับอันนี้เป็นช่อตัดซ้ายตัดขวาครับผมจะไม่มีอุดผมอะไรครับนะครับผมจะมีต่อโค้ดด้านหลังครับผม
จำนวนการสร้างกี่องค์นะ 2,518 องค์ครับน้อยมากน้อยมากถือว่าน้อยมากถือว่าพุทธคุณสุดยอดครับครับอันนี้ก็เมตตาเมตตาครับผมใช่เมตตาต่อมาครับเนี่ยอันนี้พระปิดตาหลังพระปิดตาฝั่งพลอยหลังยันห้าครับโอทิมเช่นเดิมครับครับผมจำนวนการสร้างก็น้อยมากตรงนี้ครับผมจะมีฝั่งพลอยพลอยนี่มีกี่สีส่วนใหญ่ที่พบที่พบเห็นหรือว่าเป็นสีนี้สีเดียวสีเขาจะใกล้เคียงกันนะครับครับพบเจอก็ไม่กี่สีครับจะใกล้เคียงกันครับผมคือสีไม่หนีกันเท่าไหร่นะใช่อันนี้ก็พิเศษอีกเหมือนกันมีส่วนผสมของผงพายกุมารเหมือนกันอ๋อนะครับคือส่วนใหญ่พระผงหลวงปู่ทิมเนี่ยก็จะมีผงพายกุมารผสมอยู่ด้วยใช่ครับส่วนใหญ่ครับผมครับเพราะว่าผงพายกุมารของท่านนี่ก็เป็นผงที่แบบขึ้นชื่ออยู่แล้วนะสุดยอดครับใครๆต่างก็รู้สรรพคุณอยู่แล้วครับมาที่อีกหนึ่งองค์นะครับนี่ฮะอันนี้องค์เล็กหน่อยครับปิดตาหลังรูปเหมือนหลวงปู่ทิมจำนวนการสร้างก็ 9,000 องค์โดยประมาณครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปปู่ทิมเป็นรูปปู่ทิมครับมีโค้ดตอกชัดเจนครับขนาดก็กำลังห้อยเลยนะกระทะรัดครับครับผมน่ารักพระปิดตานี่ครับเมตตาทั้งนั้นค้าขายอยู่แล้วครับมหาเสน่ห์ครับผมโดยส่วนตัวคุณอ้ำใช้อะไรฮะเหรียญเจริญพรล่างปู่ทิมครับเขาดูนะนี่ครับนะนี่อันนี้คือติดตัวตลอดติดตัวตลอดเลยครับครับผมไม่เคยเอาออกจากตัวเลยได้มานานยังองค์นี้ก็หลายปีอยู่ครับได้มาจากที่ไหนไงฮะพอดีได้มาจากศูนย์ชอบพักเครื่องครับผมครับครับผมก็ใช้แล้วติดตัวมาอยู่นานหลายปีไม่เปลี่ยนเลยนะไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนใจเลยครับทำไมถึงได้เลือกรุ่นเจริญพรเป็นเพราะอะไรก็คำว่าเจริญพรนะครับคำว่าเจริญเราก็เลยทำให้เราชอบเราก็ชื่อเขาดีด้วยชื่อรุ่นด้วยนะฮะใช่ครับผมก็เลยเราก็เลยชอบครับผมครับผมแล้วพอใช้แล้วแบบเหมือนเกิดประสบการณ์เกิดความสำเร็จขึ้นมาก็ไม่เปลี่ยนใจเลยใช่ครับผมนะครับฝากถึงคุณผู้ชมแบบที่เป็นน้องๆกำลังจะเข้าสู่วงการพระเครื่องก็ฝากถึงคนที่ศึกษาอยากจะเล่นพระหลวงปู่ทิมก็มีอะไรก็เข้ามาหาผมได้ที่ตลาดบิ๊กบางใหญ่วันอังคารกับวันอาทิตย์อ๋อเข้า2วันใช่2วันผมอยู่ถึงครึ่งวันก็ประมาณบ่ายโมงครับหรือว่าถ้าเกิดเจอผมตามงานประกวดหรือว่าบนศูนย์พระเครื่องพันทิพย์เรียกผมได้เลยอ้ำอ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอ้ำมีร้านที่พันทิพย์ใช่ไหมไม่มีครับจะอยู่ที่นี่ครับผมครับเป็นหลักที่นี่ก็คือวันอังคารกับวันอาทิตย์ใช่ครับผมมาพบเจอได้เลยนะฮะแล้วก็คือเข้าใจอ่ะบางทีคนรุ่นใหม่อาจจะหาคนที่วัยใกล้เคียงกันใช่ครับคุยกันรู้เรื่องมากกว่าง่ายนะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะเก็บหลวงปู่ทิมต้องเริ่มต้นยังไงก็อันดับแรกเลยเราก็ศึกษาซื้อหนังสือมาอ่านซึ่งดูประวัติว่าเราชอบท่านหรือเปล่าคือหนังสือเนี่ยเขาตรวจสอบระดับนึงแล้วดูประวัติท่านว่าเป็นยังไงแล้วก็ดูศึกษาพระเครื่องแล้วถ้าเกิดเรามีกำลังเราก็เริ่มเช่าเก็บครับครับผมก็ทำอย่างคุณอ้ําก็ได้คือไปเดินดูก่อนนะครับผมจากณสะสมไปก่อนครับครับผมค่อยๆเก็บไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพอมีการแลกเปลี่ยนก็พอมีกำไรก็ไปขยับขึ้นมาใช่ครับผมครับผมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยากจะเก็บปู่ทิมเนี่ยถ้าคุณอ้ําแนะนำนะปู่ทิมรุ่นหลังๆเนี่ยที่น่าสนใจปู่ทิมรุ่นหลังๆที่น่าสนใจที่ออกมาจากวัดอ่ะที่ไม่ต้องทันปู่ทิมก็ได้แต่ว่าน่าเก็บก็ต้องไปหาเช่าที่วัดครับจากทางวัดเนี่ยก็คือราคาจะไม่แพงครับไปที่วัดได้เลยใช่ไปที่วัดได้เลยครับผมครับก็คือหน้าเก็บทุกรุ่นนะถ้าออกมาจากที่วัดถูกไหมใช่ครับผมครับแล้วหลังนี่คือคนสร้างนี่เป็นใครอ่ะก็เป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดปัจจุบันน่าจะเป็นหลวงพ่อเชยครับผมครับผมท่านก็เป็นลูกศิษย์ของปู่ทิมอยู่แล้วใช่ครับผมก็ยังมีออกอยู่เรื่อยๆก็ยังมีที่วัดก็จะมีเปิดให้เช่าอยู่เรื่อยๆมีหลายรุ่นอยู่ครับผมก็สำหรับใครที่ดูเนี่ยคุณอ้ําแนะนำและศรัทธาไปศึกษาเพิ่มเติมและศรัทธาแต่แค่แบบอยากจะเอาไว้ใช้เองไม่จำเป็นจะต้องไปเอาแพงก็ได้ก็ไปที่วัดได้เลยใช่ครับผมนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะฮะอยากจะได้พระแท้ที่ท่านหลวงปู่ก็มาหาผมได้เลยที่นี่ครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณอ้ํามากๆครับที่มาแนะนำนะฮะเรื่องราวของหลวงปู่ทิมให้คุณผู้ชมได้ไปต่อยอดกันขอบคุณครับครับผมดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการรับชมรายการของเราย้อนหลังครับรับชมได้ผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องทุกองค์ที่เราได้รับชมได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณอ้ําลาไปก่อนสวัสดีครับ